ลับมาช่วงที่2นะคะช่วงนี้มาพูดกันเรื่องใกล้ตัวของเรากันดีกว่าทุกคนต้องเดินทางใช้รถใช้ถนนขับรถในกรุงเทพกันทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอยู่เรื่องนึงที่ตอนนี้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาออกมาพูดเขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วเดี๋ยวรอปลดเกล้าใช่ไหมรอปลดเกล้าช่วงตุลานี้แหละก็คือนอนหนึ่งเสียงมากเลยสานิตมหาถาวรเนี่ยค่ะคือเขาออกมาว่าจะแก้ปัญหารถติดกรุงเทพก็คือต่อไปเนี่ยเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะคะพี่ทำไมมีโปเกมอนอย่างนี้กดค้างแล้วกดค้างไม่ต้องกดค้างไม่ต้องกดแบบไม่ต้องกดโปเกมอนมาหมดรายการนี่เลยเหรอเกินไปมั้งนี่เมื่อกี้มันอยู่บนโต๊ะรายการเรานี่ติดอันดับแบบโลกอะไรกันนี่ต้องปล่อยโปเกมอนที่นี่เลยรายการเราเดี๋ยวจะมีจิมอยู่ที่นี่เลยจริงป่ะขอไปยิมที่นี่คุยกันไปก่อนขออีกตัวเดียวเหมือนรายการเรานี่อินเตอร์อยู่คือไม่อยากบอกนะได้มันไม่สบายแมวฟาริเซียเปล่าไม่จับได้เลยจะมากินฟาริเซียไม่สบายเปล่าโอ้เป็นไปได้ฟาริเซียดึงคนดึงโปเกมอนใช่มีการปล่อยกิจกุลาแล้วงานคอนเสิร์ตนี่ดีไม่ดีเนี่ยโอ้เกินเลยนะโอ้คนทั้งโลกเกิดมาจากโปเกมอนในงานคอนเสิร์ตทำไงอ่ะโอ้เอาก็ต้องจ่ายตังค์700เข้างานด้วยใช่ต้องจ่ายตังค์700เข้างานอ่ะทีนี้เรื่องแก้ปัญหารถติดอย่างแรกเลยคือเขาให้นโยบายตำรวจมาแล้วนะว่าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอย่าปล่อยสัญญาณไฟอัตโนมัติจะต้องให้ตำรวจมาคอยกดสัญญาณไฟอ้าวเหรอคืออย่าลงไปนอนอย่างนี้เหรออย่านั่งดูทีวีในห้องเย็นมากเกินไปคือจะไม่ให้แบบเป็นสัญญาณไฟเขาดาวแล้วตำรวจต้องมาพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์แล้วว่านี่ตรงนี้รถหนาแน่นตรงระบายตรงนั้นต้องกั้นเพิ่มตรงนี้ต้องปล่อยเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสองก็คือว่าจะมีการใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบไฟแดงกระพริบในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าคือช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีตามแยกจะนำร่องบางพื้นที่ก่อนเสียงมากเลยนะเสียงนะคืนเสียงนะเสียงนะขี้เมานั่นนะบอกเลยขี้เมาเสียงคือประเด็นนะต้องติดกล้องทุกคนที่ขับรถตอนเที่ยงคืนเพราะเวลาแยกเนี่ยเราโอเคอะมาถึงปุ๊บก็หยุดแล้วก็ไปหยุดแล้วก็ไปกันแต่อาจจะมีคนหนึ่งที่มาแล้วก็ชนเลยใจร้อนเราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วงไปไปมาเนี่ยกล้องติดรถจะขายดีนะครับผมว่ารับรองว่าอันนี้ขายดีแน่นอนคุณดินเราไปเอากล้องติดรถนำเข้ามาแล้วเรามาขายผ่านทางนี้ดีกว่าคุณกล้าติดรถแล้วเวลาคุณไปไหนเขากล้องบันทึกไว้หมดนะคุณกล้าเหรอทำไมยังไม่กล้าผมบริสุทธิ์ใจไปไหนเข้าบ้านแล้วลบไงปากเขาส่วนใหญ่เขาจอดแล้วก็ลงใต้ดินไม่ผมเนี่ยไม่เคยมีปัญหาผมไม่ไปไหนก็ได้ทั้งนั้นสามารถเช็คผมได้เลยนี่คุณสามารถติด GPS ไว้กับหลังใบหูผมได้เลยคุณโสพลผมเนี่ยอย่างนั้นเลยคุณจะพบแต่คุณวัดทั้งนั้นคุณทำโปรแกรมสำรองมาใช่ไหมล่ะสับเปลี่ยนได้ใช่ไหมใช่ไหมแต่เรื่องจราจรที่ต้องอยู่ประจำป้อมเนี่ยบางทีก็สงสัยนะเพราะบางครั้งเนี่ยแยกแถวๆเนี้ยวังแดงเปิดด้วยนะแล้วจนรถปิดอีกเลนหนึ่งปิดถนนแล้วเราจะไปก็ไปไม่ได้เพราะเขียวแล้วเราจะเขียวแล้วให้เรารอแล้วเราก็มองอ้าวมอเตอร์ไซค์รถก็จอดดีกว่านับถึงร้อยแยกวังแดงนี่เจอประจำจากนี้ไปนะจากเทเวศไปนะเจอแยกไปไหนปุ๊บไอ้รถไปทางโน้นอ่ะจะจอดปล่อยไฟงกไปไฟงกพอไปเลยปุ๊บข้ามไปถึงแยกล็อกเลยเราไปไม่ได้แล้วไฟเขียวนับแล้วพอไฟเขียวนับแล้วปุ๊บไอ้รถยังขวางอยู่นี่ไม่ไปนะพอเหลืออีก3 2 1รถเลื่อนปุ๊บแล้วมาพอความนี่ป่ะคือมันจะเหมือนนี่ไอ้ไฟได้เขียวเบิ้ลน่ะใช่ซึ่งจริงๆอันนี้จับผมเคยเจอ3เขียวไม่ได้ไปแยกวังดองนี่วังแดงแล้วเขานั่งอยู่ด้วยนะแต่เขาไม่เข้ามาบริหารจัดการสนใจร้อนการร้อนเขาบอกการร้อนไม่คือเรื่องแต่อะไรรู้ไหมถ้ามีเสียงแปรนจะรีบแล้วสำคัญว่าพอแยกวังแดงข้ามไปแล้วนะรถจอดดับเบิ้ลพาร์คิ่ง2คัน3คัน2แถว3แถวนะทั้ง2ฝั่งทั้งกระทรวงศึกษาและฝั่งบชน.กองบัน1 2ชั้น3ชั้นน่ะถนนนั้นมันใหญ่ถนนนั้นมันใหญ่มันจอดเธอใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่เลนมันใหญ่ไม่ใช่มันเลนมันใหญ่ก็จริงแต่มันจะมีจังหวะที่รถจะตรงรถจะเลี้ยวขวาแล้วเวลามันจะเจอทางเส้นที่ไอ้เลนที่จะตรงอ่ะรถมันก็จะเลี้ยวขวาสําคัญใช่มั้ยขาเราจะไปนะไอ้รถฝั่งนั้นมันเลี้ยวมาเลยอ่ะขอมาก่อนอ่ะใช่ใช่ไปไม่ได้เล่นก่อนเล่นก่อนไม่แต่เรื่องถ้าตำรวจมาบริหารจัดการจริงๆนะแต่มันก็จะกลับมาที่คนขับอีกเหมือนกันนะบางทีไฟแดงปุ๊บเนี่ยตำรวจสมมติเขามองอย่างเงี้ยเขากดไฟแดงปุ๊บเนี่ยนะไอ้เห็นมันจะเต็มแล้วใช่ไหมไอ้พวกที่ขอไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมาคือมันแบบขอสมรอยสมรอยแต่เชื่อไหมจริงๆเนี่ยนะคือตำรวจกับจัดการจราจรเมืองไทยนะผมว่าบางส่วนก็เก่งนะนี่ต้องชื่นชมอย่างทางออกปากซอยผมอะ
เมื่อก่อนเนี่ยรถจะติดตลอดเลยจนผมคิดว่ามันควรจะมีไฟแดงด้วยซ้ำนะตำรวจใช้วิธีอะไรหรือเปล่าเชื้อวางกลวยเขาไม่มาไม่มาทำอะไรนะเขามาวางกลวยอย่างเดียวเพื่อให้วินมาวางด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่ามันจัดระบบได้ว่ะคือมันวางกลวยเพื่อกันมันจะมีรถออกจากซอยเยอะมากแล้วรถตรงเขาจะวางกลวยเนี่ยให้รถออกจากซอยได้แล้วรถตรงเฉียงไปทางนี้แล้วค่อยมารวมกันใหม่ตอนจุดที่มันแก้แค่นี้วางกลวยนิดเดียวแต่ปรากฏว่าโฟล์อีกเรื่องนึงที่เป็นข้อสงสัยของผมนะที่เขาว่าการจราจรที่เป็นรอยต่อระหว่างสองเขตมักจะไม่ค่อยลงรอยกันหมายว่าแบบขี้กักก็ดีไงกักตรงนี้ไว้แล้วก็ให้มันติดแล้วก็พยายามคืออันนี้เราไม่รู้จริงว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ว่าสังเกตก็ขนาดทางด่วนกับทางลาดยังไม่ซึ่งเวลาคุณลงเพลินจิตเนี่ยนะเฮ้ยทำไมทางลาดมันวิ่งอู้ไอเราจะเลี้ยวลงไปเพลินจิตเนี่ยอ๋อไปสั้นใช่ไหมเฮ้ยทำไมเราต้องจอดด่วนใช่ไหมเสียเงินมันนะแล้วเขาปุ๊บมาบวกไปปุ๊บคืนนี้เราก็ไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรหมายถึงว่ามันไม่เขาระบายทางราบไงแต่ว่าทางบนเป็นรถติดไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณเหลือแต่ว่าเขาคุยกันนะเขาไม่ถึงขั้นนั้นหรอกบางช่วงนี่นะขอโทษครับให้เราก็อันหนักอันเบาอยู่นะฮะตอนนี้อันแต่เนี่ยพูดถึงตอนนี้เนี่ยแสดงว่าฟาริเซียทำงานหยุดเลยหยุดเลยใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้าข้าวก่อนที่หน้ากินก่อนกินฟาเลเซียเนี่ยเขาบอกเขาเจ็ดรอบแล้วที่สำคัญนี้เมื่อกี้เดินมานี่ต้องเอาคนเหมือนไม่มีแรงเพราะว่าปกติแล้วพอกินไป2เม็ดเมื่อกี้นั่งดื่มน้ำไปโหนี่คือคือคักเลยใช่ใช่มันใช้ได้นี่นะแต่ว่าหมอกระจุงเบิร์นแล้วล่ะท่าทางตายังโปรยอยู่นะเดี๋ยวกลับบ้านนอนเอ๊ะเลยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้มาตรการที่2ที่บอกว่าจะเปิดไฟแดงกระพริบเนี่ยค่ะคือต้องประชาสัมพันธ์กันเลยนะว่าช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าเนี่ยในบางแยกต้องระวังนะเพราะว่าพลตำรวจโทสานิทบอกว่าถ้าคุณเห็นไฟแดงกระพริบตามกฎหมายคือหนึ่งคือคุณต้องหยุดก่อนหยุดเสร็จมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีก็ถึงจะไปได้แต่นี่ไม่ได้จะเสี่ยงตัวบางทีมันมาเร็วไม่จริงๆเลยทำไม่ทันนะต้องทำเป็นเหมือน stop sign นะก็คือว่าไฟแดงก็คือคุณยังไงก็ตามคุณต้องหยุดแล้วก็ให้รถทางอื่นไปก่อนแล้วคุณก็ไปก็คือสลับกันเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้เขาให้เหตุผลว่าวิธีนี้ไม่วิธีนี้ลำบากตอนนั้นเขาทำการอัดยากันตอนนั้นเขาทำความเร็ว100กิโลเมตรต่อ1แบนน่ะตอนนั้นน่ะ100ก็เร็วๆนี้คุณได้เห็นคลิปวิดีโอที่รถบรรทุกมันวิ่งสวนไปป่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะแล้วก็เบียดตกกันเหรออ๋อใช่ที่วิ่งสวนเลนที่หนีตำรวจหามีว่าไม่ใช่หนีตำรวจคือตำรวจตามจับนั่นแหละตำรวจตามจับตำรวจเห็นแล้วถึงตามพ่วงแบบวิ่งสวนทางเหมือนกับทางไปโคราชใช่ไหมทางต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเอาประเทศไทยเนี่ยท่อนบินได้บินไปแล้วเมื่อเร็วนี้เองแล้วรถที่แบบวิ่งมานี่แบบโหต้องหลบบางคันนี่คือจอดนิ่งๆเลยอ่ะตอนกลางคืนบอกตรงผมนะต่อให้ไฟมันเขียวอยู่นะผมยังชะลอเลยเดี๋ยวนี้คุณสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยนะ 4-5 ทุ่มไม่เคยมีรถเลยนะเมื่อก่อนนี้รถติดนะจริงเหรอผมไม่ค่อยได้ออกเออผมไม่ค่อยได้ออกไม่ทางด่วนเนี่ย 5 ทุ่มนี่โล่มันวิ่งกัน100 กว่า 150 150นะหรอโล่ตลอดเลยว่ะ 5 ทุ่มนี่ล่ะคุณทำไมอ่ะไม่มีรถทำไมไอ้นี่จริงเหรอจริงบางทีก็แน่นไม่มีไม่มีคนในเมืองก็ต้องแน่นแหละ5 ทุ่มผมขึ้นจากสีลมเนี่ยนะขึ้นจากสีลมเนี่ยกลับบ้านเนี่ยนะสามเก้าเนี่ยนานๆเห็นรถคันแล้วเย็นนี้จะติดไหมเย็นนี้ตอนหัวค่ำตอนเย็นอาจจะติดผมต้องไปรับเมียเนี่ยกุ้มใจอยู่แต่ว่าเช้าไม่ติดนะโล่งมากเช้าโล่งตอนสายอ่ะไม่มีรถเมื่อเช้าดิแถวนี้ติดคนที่มาซื้อตั๋วไงเขามีมาซื้อบัตรไงอ๋อแห่กันมาซื้อบัตรช่วงนี้ย่านนี้มีอะไรอ่ะตอนเย็นเย็นโดยเฉพาะรับปริญญาโอ้นู่นสวนลำพองมีหน้าแล้วจะเลิกเมื่อไหร่หลายวันแล้วพรุ่งนี้พรุ่งเร็วนี้บ้างคือรับมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่โอ้โหมีเรื่องงานรถติดมากเลยก็มีคนไปต่างจังหวัดเยอะไงหอบมาไปรถบัสเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคือตอนนี้ที่เรากลับบ้านเราต้องหนีไปรัดดำเนินถูกป่ะไม่แต่ตรงไปก็ไปได้นะเมื่อวานผมก็ไปก็โอเคอยู่มีวันก่อนผมไปแล้วผมเลี้ยวซ้ายอ่ะมันติดคนเขาหนีไปเราไม่ไปได้ไงอ๋อทุกคนคิดว่าตรงนั้นติดใช่ก็เลยไปที่อื่นก็เลยไปเรื่อยแต่ไปทางซ้ายเนี่ยผ่านหน้าวัดตีตรงไปเรื่อยๆติดเพราะว่าผมว่ามันมีบางจุดเหมือนรถบัสจอดเลยนะเยอะจอดริมถนนเลย OA Transport อันนั้นรถท่องเที่ยวนี่รถท่องเที่ยวผมขับรถไปบนมอเตอร์เวย์ผมสังเกตอย่างตอนนี้ตำรวจจับพวกรถทัวร์นะ
กับรถตู้ที่บรรทุกนักท่องเที่ยวเยอะนะเหมือนกับเขาจับทัวร์เถื่อนกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยพวกผิดกฎหมายเฮ้ยจริงๆผมสังเกตก็เจอหลายวันคดีซึ่งเป็นรถแบบเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะต้องเวลารถทัวร์ที่เป็นรถทัวร์ใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมีรถตำรวจนำก็คือเหมือนกับว่าจะได้บอกว่าเข้าระบบเข้าระบบมันไม่รู้อันนี้ผมสังเกตแล้วเจอบางทีก็เห็นรถตู้ทำไมรถตู้จอดแล้วเป็นรถตำรวจจับเพราะปกติเนี่ยรถตำรวจจะจับรถที่ขนยาวๆขนของแบบเปิดท้ายขนอะไรอย่างเงี้ยนะแม่คนนี้เข้าเมืองมั้งคนต่างด้าวเข้าเมืองก็เปล่าไม่นะรถทัวร์เลยรถทัวร์ดูแลความปลอดภัยให้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูว่ามีเงินหรือเปล่าคุณดีนผมถามนิดนึงนี่เมื่อกี้เราพูดถึงกล้องติดรถอยู่เนี่ยไอ้กล้องติดรถเนี่ยเวลาเราติดเข้าไปกับระบบรถเนี่ยมันจะประกันเสียไหมไม่เสียพี่มันถ้าติดเข้ากับแบตเตอรี่นะสตาร์ทมันก็ทำงานเลยเฮ้ยถ้าเปิดเข้าแบตเตอรี่ก็แต่ว่าเขาบอกมันจะมีระบบที่แบบว่าแม้ทั้งคุณจอดอยู่แล้วโดนชนเนี่ยมันก็จะบันทึกภาพไงอันนั้นคือต้องต่อกับแบตมันจะมีแบตสำรองมันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์เปิดอยู่นะมันก็มันจะมีที่เป็นมีแบตเตอรี่อยู่ภายในแล้วก็เวลามีโมชั่นก็คือตัววิ่งมาพวกนี้เนี่ยเวลาต่อเราไม่ควรจะต่อกับแบตเตอรี่รถยนต์ไม่งั้นมันจะหมดประกันใช่ไหมโดยให้ไปต่อที่จุดบุหรี่ที่จุดบุหรี่ใช่คือแต่ว่าพอเดินสายแอบได้อะไรได้พอถามทางศูนย์อะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้แหละแต่ว่าจริงพอคุยกับช่างจริงๆช่างก็บอกว่าติดครับพี่มันไม่ได้เกี่ยวเหมือนเครื่องเสียงอ่ะสมัยก่อนเครื่องเสียงต้องไปจ้ำกับแบตใช่ไหมแต่ถามว่ามันหมดประกันไหมมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวไงถ้าคุณติดยังยังติดยังอย่าบอกใครดิอย่าบอกใครดิผมรู้สึกไม่ติดเฮ้ยติดไปเยอะพวกสายลับตามตัวสายลับมีแต่ว่านี่มีแบบหลายอย่างหลายคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีกล้องอันนี้เป็นหลักฐานมันช่วยนี่เดี๋ยวนี้หลักฐานมาตัวเองก็มีเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่านั้นนะคือไม่ใช่เฉพาะกล้องหน้านะเขาติดกล้องหลังด้วยใช่ส่วนใหญ่ติดกล้องหลังแล้วบางคนติดกล้องข้างด้วยผมจะบอกให้รอบทิศทางเลยแล้วมันจะช่วยสร้างซิมูเลชั่นไม่ต้องรถคุณดีน่ะไม่ไม่แต่ว่านั้นเป็นรถเขาทำสมัยนะแต่ไม่อันนั้นมันเป็นแค่การมองเฉยแต่มันไม่เก็บภาพไงแต่ว่าอันนี้ที่เก็บภาพเนี่ยเพราะว่ารถรุ่นใหม่ที่ออกมามันก็จะมีกิมมิคหน้าหลังจะขายเป็นมีกล้องมีกล้องหน้าหลังแล้วก็อันใหม่ก็จะมีออปชันให้เป็นรอบคันบันทึกนะเป็นบันทึกนะไม่ใช่เป็นรอบคันบันทึกเลยใช่ก็คือว่าวิ่งมาทั้งเชียวด้วยใจแต่เอาเข้าจริงอ่ะเอาหน้าก็พอแล้วบางคนติดเพื่อความนั้นด้วยคือติดกล้อง360เลยก็มีเห็นภาพเวลาบันทึกเวลาไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยเมียชอบเลยนะเมียจะมาเช็คได้เลยแล้วเราลบได้ไหมเราลบกะเมมโมรี่การ์ดที่แบบได้ได้ใช่ไหมคะพวกนี้ลบเลยทั้งนั้นแล้วทำไมพูดเหมือนฮะเหมือนอยากไปเช็คหรืออยากไปเช็คอ๋ออยากไปติดให้เป็นของขวัญวันเกิดของสามีคือห่วงภรรยาเนี่ยแล้วใส่ GPS แอบใต้คันหนึ่งเพื่อความชัวร์เขามี2อันได้ใช่ไหมสลับกันใช่ไหมอ๋อเหรอเออคือจริงๆเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยผมว่าจะทำขายเลยสำหรับไปพอก่อนถึงบ้านคุณอัพโหลดนี้ไปเลยวิ่งเส้นทางผ่านวัดวัดเลยแล้วเลี้ยวเข้าไปเจอทำขายนะทำขายนะพระมาบิณฑบาตอะไรอย่างเงี้ยเห็นเลยดูเป็นคนดีผมว่าจะทำขายนะแล้วให้คุณดาวน์โหลดไอ้เนี้ยตัวเนี้ยก่อนเข้าบ้านอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกวันเหมือนทุกวันที่ไหว้พระเข้าคิวรอจากรถในวัดใช่ไหมเธอเมียเช็ควันนี้ไปไหนมาบ้างอุ้ยตายธรรมะธรรมโมทำบุญเข้าวัดเลยเออวัดจอดวัดทั้งนั้นแต่มันทำได้ครั้งเดียวนี่ไม่ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นทางหรือคือเอางี้คุณจะไปวัดอะไรทุกวันเราสต็อกหลายอย่างวันนี้อาจจะเป็นช่วยหมาริมถนนหยุดให้คนแก่ข้าหยุดให้คนแก่อะไรอย่างนี้เราไม่ช่วยเหลืออุบัติเหตุเมียเห็นดีใจแล้วก็อาจจะทำคลิปแบบว่ามีผู้หญิงเดินมายิ้มหน้าเราลิบบึงรถหลบไปเลยมันใกล้นะมันใกล้บาร้อนมันใกล้โรงแรมอะไรนะที่มันปุ๊บปี๊บอินเอ๊ะมันที่ตายก็ถูกปี๊บอินหมดเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยอย่างเช่นนกผมจะบอกให้ภรรยาของคุณโสพลเนี่ยอาจจะต้องระแวดระวังเพราะประวัติไม่ดีไม่เหมือนผมว่าคุณดีนผมว่าคุณดีนเนี่ยคือบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งกว่าคุณเคยเห็นสีขาวของสำลีเวลาเอามาจากซองใหม่ๆไหมขาวสะอาดนั่นแหละผมว่าคุณดินขาวสะอาดประมาณนั้นน่ะส่วนของคุณสมพลของคุณสมพลนี่ก็อยากให้ผมบอกเลยคือเวลาไปถึง
เหมือนโรงพยาบาลแผนกที่ทำแผลไปเปิดถังดูสิสำลีที่เห็นนั่นแหละคือติดเชื้อพฤติกรรมสมควรไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บข้างถนนจากเรื่องแล้วทำไมรู้ไหมคุณโสพลถึงได้ไปเลือกบ้านอยู่แถวพัฒนาการรู้ไหมชอบไปเที่ยวแถวนั้นมาก่อนหรอเลยติดที่เลยไปเจอเลือกบ้านในที่แต่นั้นไม่มีแต่นั้นไม่มีแต่วัดวัดมาเลยแล้วมีสถานที่นี่อะไรนะพัฒนาการเขามีอันนึงไงนั่นของคุณโสเขาของเขาโสซ้ายผมโสขวาของเขาโสพัฒนาการซ้ายของผมโสพัฒนาการขวาคนละอย่างกันโอเคส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องระเบิดป่วนเมืองวินาศกรรมเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอตำรวจหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจาก7จังหวัดภาคใต้ที่โดนป่วนล่าสุดก็คือมันก็มีการจับผู้ต้องหา17คนซึ่งกลายเป็นแบบเหมือนเป็นกลุ่มการเมืองใหม่อ่ะนปปขึ้นมาแล้วเป็น17คนที่มีแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยกลุ่ม6ตุลาเพราะว่าแก่สุดเนี่ยประมาณอายุประมาณ71 70ก็อาจจะคาบเกี่ยว14ตุลาหรือ6ตุลาใช่ๆทีนี้ในส่วนของแบบนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมอะไรทุกคนก็จะออกมาขอความร่วมมือเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะประชาชนต้องคอยสอดส่องดูแลนักข่าวอย่าไปตีข่าวให้มันเยอะมันถามอยู่นั่นแหละมันจะกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะตอบคำถามอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็นายกตอนนี้เนี่ยนายกพยายามพูดเรื่องผีเยอะมากเลยตั้งแต่ก่อนประชามติแล้วจนมาเรื่องระเบิดป่วนเมืองอะไรอย่างเงี้ยว่าช่วยกันอย่ากลัวผีที่มองไม่เห็นอย่าปล่อยให้ผีผุดออกมาจากหลุมคือขอความร่วมมือประชาชนทุกคนประชาชนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยผีไทยพี่มีจิตหลุมผีไทยขึ้นเมนก็เผาหมดแล้วนี่ผีไทยไม่ขึ้นจากหลุมนะเพราะผีไทยเป็นใช้ระบบเผาเผาไม่ใช่ฝาสมัยก่อนนะสมัยแบบยุคผีแม่นาคสมัยก่อนนู้นเตาเผาไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีเหลือแล้วมันเป็นฟอสซิลไปแล้วเก็บไว้ก่อนเผาไงเราไม่ต้องเก็บก่อนมันมีหลุมเออเมืองไทยไม่ทำไมเราขุดหลุมฝังสมัยก่อนสมัยก่อนนู้นเอาเสือม้วนไปม้วนใส่เสือไปหรือฝังเก่าฝังในป่าช้าไปอ๋อกุ้มไปกันน้ำเหลืองแต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีป่าช้าถูกไหมมีสิไม่เพราะว่าเราเผาไงเมนนะป่าช้าก็มีที่เพชรฝังก็มีพัดไม่ใช่คนไทยยังมีฝังสมัยก่อนมีฝังเรียนคนไทยเป็นคริสต์ไทยเป็นคริสต์ฝังอยู่ไม่ไทยแบบไทยเราเนี่ยแหละที่เป็นแบบเหมือนสมัยก่อนฝังแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยยังมีป่าช้างั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่น่ามีนะก็ส่วนใหญ่น่าจะดองทั้งล้างหมดแล้วเพราะเราเผาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมีผีนะก็มีสิมีหึมีบ้างขึ้นจากหลุมดราคูล่าแต่นั้นฝรั่งดราคูล่าไม่ดราคูล่าอยู่ปราสาทสิคือนายกอาจจะพูดเป็นสำนวนเป็นเชิงตาเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเลยว่าผีขึ้นจากหลุมจริงๆว่าผีเป็นการสลายเป็นอากาศธาตุหมดแล้วมีเหลือกระดูกข้อนเยาะแค่นี้เดียวนั่นเองแล้วเขามาเรียงรูปตัวคนไปเก็บเอาจะเลือกส่วนไหนผีภาคไหนดุสุดแม่ผีภาคใต้สิดุไม่เคยเจอเลยภาคใต้คือคุณคิดดูว่ามีพยัคฆ์มีบูรพามีอาคาเนก็มีทักษิณภาคไหนดีในเบอร์ลินตาย20ล้านเมื่อกี้แกคุยอ่ะคิดดูว่าในฮิโรชิมาตายละ 300,000 กว่าใช่ไหมใช่นอน2คืนเหม็นผีสักตัวไม่ผมจะบอกให้ว่ามีบางคนที่ผมตลกมากเลยนะเวลาไปนอนอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้ยที่นี่ที่เกาแรงผมว่าที่จริงที่ทุกในโลกนี้มันน่าเกิดมันเกิดเพราะโลกมันเก่าหมดมันน่าจะแรงทุกที่นะอะไรอย่างงี้แล้วจะไปเชื่อพวกรายการที่ผีหลอกคนหลอกผีอ่ะนะดูแล้วมันเกินไปอ่ะผมแต่ผมเคยไปบ้านผีน่ากลัวนะเหรอคะเจอนะไปแบบอะไรเขาเรียกว่านะไม่มีหรอกกูจะไม่มีได้ไงไม่มีผีหรอกมีคนเจอเบอร์ลินเนี่ยตาย20ล้านคนอ่ะไม่มีสักคนไม่มีตัวเลยหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีเซนเปล่าคลื่นจูนไม่ติดกันเลยไม่หรือก็เขาบอกให้เบรกเหมือนแล้วเหรอมีโจ้ไหมวันนี้มีมีสิมีนะคะคือเล่นเป็นโจ้เดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ